สวัสดีกันด้วยท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในเกม The Wild West นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาป้นแบงค์กันนะครับว่าเกมนี้เนี่ยอาร์คช็อปบริการเติมโลบัคเลทเยอะไม่โดนแบนเติมโลบัคแบบ VIP ID พาสและเติมตรงกดเกมพาสบัตรเติมเงินเติมเกมออนไลน์มีครบจบชัดที่อาร์คช็อปลิงก์ด้านล่างคลิกเลยการระบบการป้นแบงค์เนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนถ้าเกิดใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปเล่นได้นะครับพิมพ์ว่า The Wild West ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนป้นแบงค์นะครับว่าการป้นแบงค์เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ได้เงินเยอะขนาดไหนนะครับไม่เลยเดี๋ยวเราจะเรียกม้ามาก่อนเลยนะเกมนี้นี่ผมเล่นมานานแล้วนะครับนะสังเกตจากเงินด้านล่างนะ 6,000 60,000 เฮ้ยมึงยิงอะไรนักหนามึงยิงโดนยิงเหรอเนี่ยมันยิงเราไม่ได้ครับตอนนี้เรายังเปิดเฟรนลี่อยู่นะครับด้านซ้ายมือนะครับนะอันนี้กล้องผมบังอยู่แต่ประมาณตรงนี้นะครับจะมีคำว่าเฟรนลี่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมกดตัว P แล้วผมเล่นแม่มันดูนะครับโอเคเท่านี้ผมก็ติดข้าวหัวแล้วครับคิลเลอร์เห็นด้านซ้ายบนไหมครับนะเดี๋ยวกูจะไปซึ่งวันนี้ผมจะไประเบิดนะครับจะไประเบิดแบงค์นะจะไปขโมยแบงค์เดี๋ยวผมดูก่อนว่าในตัวผมมีระเบิดไหมถ้าเกิดว่าผมมีระเบิดแล้วก็สามารถระเบิดแบงค์ได้เลยแต่ตอนนี้ผมไม่มีระเบิดนะครับเอาเชี่ยเอาเชี่ยแม่งล้างแค้นกูได้ได้เดี๋ยวผมเจอกูแน่เดี๋ยวรอกูเป็นโจรกันจัดมึงเจอกูแน่กูหมายหัวมึงไปแล้วนะดูมันจะกลับมามันจะกลับมาเล่นเราทุกคนมันกลับมาเล่นเราคุณคิดว่าไงครับถ้าเกิดว่าเราโอ้ยเอาไอ้คิดดี้ยังไม่ถึงเลยมันยิงกูเลยทุกคนเตียวไปดิโง่นี่กูย่อใส่มั่งไอ้ควายขอบคุณเพื่อนขอบคุณที่ช่วยอ๋อเปล่าขอบคุณที่ช่วยโอ้โหนี่เรามีเพื่อนดีนะครับแต่ตอนนี้เลือดกูกากมากเฮ้ยมันกลับมาอีกแล้ววะทุกคนเอาไงดีวะมันจะเล่นกูแน่เอ้ยมันเล่นกูเอ้าเย้ยกูไม่ได้อัดคลิปสักทีแล้วตอนนี้เราอยู่ร้านปืนครับซึ่งร้านปืนนี้ก็จะมีปืนมากมายเลยนะแต่หนึ่งในนั้นนี่ก็คือไดนามิกนะที่เอาไว้ระเบิดเหมืองหรือว่าระเบิดแบงค์นั่นเองมาเราจะซื้อติดตัวสัก2อันนะแล้วเราก็จะไประเบิดแบงค์กันซึ่งการระเบิดแบงค์นี่ต้องระวังนะครับเพราะว่าเรามีเชอร์ลีฟอยู่เชอร์ลีฟคือด้านขวาตรงนี้นะครับนะตรงที่เมาส์ผมชี้นะมันคือในอำเภอถ้าเกิดมีในอำเภออยู่เนี่ยการปล้นแบงค์ของเราจะสำเร็จยากมากครับเดี๋ยวผมลองปล้นแบงค์ดูนะครับอันนี้คือแบงค์นะเราต้องไปปลดแบงค์ก่อนนะไปเปิดปลดประตูแบงค์ก่อนเดี๋ยวเราเตรียมระเบิดไว้เลยโอเคนะครับผมพลิกล็อกละเตรียมตัวนะครับตอนนี้ผมมีค่าหัวอยู่21นะครับด้านซ้ายบนเห็นป่ะนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูแบงค์ปุ๊บผมประตูแบงค์แล้วประตูแบงค์แล้วระเบิดเดี๋ยวผมรีบเก็บตังค์เลยเย้จะมีคนมาหาผมแล้วทุกคนผมรีบเก็บทองก่อนรีบเก็บทองทุกคนระวังนะครับตอนนี้ผมได้ยินเสียงมาแล้วได้ยินเสียงไหมโอเคเดี๋ยวมันมาหาผมแน่ทุกคนเตรียมตัวเลยมันมาหาผมแน่เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดประตูไปปุ๊บมันรอยิงผมเลยนั่นไงไอ้เหี้ยมานี่โอเคผมเล่นได้อ้าเชี่ยดีอีกแล้วไอ้เชี่ยดีอีกแล้วเป็นเรื่องหนาวะเดี๋ยวผมไปเล่นแม่งดีกว่าดีไหมลงกูแน่เชี่ยเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเจอกันไหนเดี๋ยวกูเข้าไปปล้นแบงค์เลยเดี๋ยวเราหลอกล่อมันไปปล้นมันจะลงมาว้าวลงมาเอ้ยมันตบมือใส่กูอีกเอ้ยคนเจ็บปืนนะครับเดี๋ยวมันจะหยิบปืนเฮ้ยทุกคนกูกดปืนใหญ่ไม่ได้วางดิวางโอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนนี่คือการต่อสู้ระหว่างผมกับมันโง่โดนกูหลอกโง่โดนกูหลอกไอ้โง่โดนกูหลอกได้ทำนี้ก็ทำไหนวะหนูขโมยโอ้ยเชี่ยทุกคนโอเคเอ้ยมาลุช็อปบริการกดเกมพาสและผลปีศาจบริการและฟาร์มแมปโลบอกตัวอย่างบอกฟุตและคิงเลกาซี่บริการขายไก่ตันบอกฟุตสุดคุ้มเพจยอดไลค์หลักแสนทุนจดทะเบียนบริษัท1ล้านบาทไว้ใจได้แน่นอนต้องมาลุช็อปโอเคเอาเรื่องหนาวกูอะยิงโดนก็เอาเออยิงโดนก็เอาเฮ้ยมันมาแล้วโ
เคเดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้คนน้อยแล้วโอเคนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันอีกแบบนึงนะครับแบบเมื่อกี้เราโดนยำสยู่เลยนะครับหน้ากูนี่เศร้าเลยนะครับนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปปล้นแบงก์กันให้สำเร็จนะครับนะเอ้ยเดี๋ยวเราชวนเพื่อนดีกว่าปล้นบ่อปล้นบ่อนายช่วยเราดินายเอามาปืนมาขู่เราทำไมนายเนี่ยไปแล้วโอเคเอ้ยไม่ใช่ว่าไอ้เคียนี่บอกจะปล้นกับกูไอ้เคียแล้วพอเสร็จปุ๊บแม่งมาจับกูคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงเอ้ยมันปล้นมันปล้นเคียหนีทุกคนหนีคือดูดินายหนีเฮ้ยทุกคนเราหนีแล้วเฉยนี่คือการปล้นกันครั้งแรกครับทุกคนจะสำเร็จไหมในครั้งนี้มีคนตามมาอยู่นะนี่นะครับคือการปล้นของเกมนี้นะครับพอเงินที่ได้มานะครับเราจะต้องเอาไปที่ฐานจุดเกิดของโจร นะซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะเฮียโคตรโหดเลยทุกคนยังไงในที่สุดเราก็ปล้นได้แล้วเฮียนี่นะครับนะขึ้นมา300เห็นไหมนะครับนั่นโอ้โหเพื่อนเรานี่แม่งไนซ์จอบมันบอกว่าทอมดีมากเอ้ยเกนเอาอีกไหมไปปล้นอีกเปล่านายแล้วมากับเราอีกแม่ชัวเอ้ยเราได้เพื่อนแล้วทุกคนวิกาเดอะเฟรนด์นะมิงวิกาเดอะเฟรนด์นะมิงดูนี่เพื่อนเรานะครับเพื่อนในการโป้นของเราไม่ใช่กลับไปกูตายนะเฮ้ยนะเราก็ต้องดูหน่อยเฮ้ยมีคนใช่ปะวะเมื่อกี้ผมเห็นคนแวบๆนะครับไม่แน่ใจเท่าไหร่นะมันอาจจะดักเราอยู่ก็ได้นะเราต้องรีบเตรียมตัวหน่อยนะครับนะไอ้ทำไมมันค้างวะนี่เราใช้ธนูเลยเราใช้ธนูเลยคิดว่าไงครับแผนกลับไปป้นใหม่กลับไปป้นใหม่ป้นแล้วป้นอีกจับไม่ได้คิดว่าไงเชื่อเอ้ยถือปืนรอแล้วทุกคนเกมนี้ต้องมีสตินะครับนะเฮ้ยกูเอาด้วยกูขอไปเร็วเฉยเรากำลังจะรวยแล้วทุกคนเฮ้ยคุณได้ยินเสียงไหมมีคนถือปืนเสียงอ้าวเฮียไม่มีเฉยเลยไปแล้วเฮ้ยขอขึ้นด้วยหน่อยนายไปเชี่ยทุกคนนี่เราปุ๊บ1-2รอบติดเลยนะครับนะเชี่ยไม่มีใครอยู่ในเมืองเร็ววะโอ้คนทุกคนดูด้านขวาคนบริสุทธิ์มีกี่คน6คนนี้โจรมีคน8-7คนนี้ไม่แปลกใจนะครับที่มีแต่โจรนะเย้ไม่เป็นไรนะถือว่าวันนี้ทำภารกิจสำเร็จนะเราทำภารกิจสำเร็จนะไม่แย่นะโอเคนี่เรามัฟตัวตรงนี้นะครับเนี่ยเทิร์นยูเซลแล้วก็จะเสียเงินแล้วก็จะต้องโดนขังคุกเป็นเวลา1นาทีโอเคนะครับเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เราโดนขังคุกแล้วนะครับนะก็การมอบตัวเป็นอันเสร็จสิ้นครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปเล่นเชอร์รี่ให้ดูกันนะครับว่าการล่าฆ่าหัวคนมันจะสนุกขนาดไหนนะครับนะผมจะใช้นี่บ่วงเลยใช้บ่วงเนี่ยไอ้ตรงเลข4เห็นไหมครับจับเลยจับโจรครับแล้วก็ล่าฆ่าหัวมันเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย